นี่คือหุ่นจำลองแร้งวัดสระเกตเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเมื่อปีพุทธศักราช2363ตรงกับสมัยรัชกาลที่2ได้เกิดโรคหาระบาดหรืออหิวาตกโรคชาวพระนครเสียชีวิตหลายหมื่นคนและมีการลำเลียงศพออกมาทางประตูผีซึ่งวัดสระเกตอยู่ใกล้มากที่สุดจึงต้องรับศพจำนวนมากและมีเสียชีวิตทุกวันเผาทุกวันเผาไม่ทันก็ฝังไม่ทันก็ขุดหลุมขนาดใหญ่แล้วโยนศพลงไปกองรวมกันเป็นที่ดึงดูดให้นกแร้งมารวมกินซากเป็นจำนวนมากและการระบาดในพระนครจะเกิดในฤดูแล้งวัดสระเกตจึงเป็นแหล่งชุมนุมของแร้งเพราะมีอาหารต่อเนื่องมาโดยตลอดเป็นเวลากว่า60ปีจึงสิ้นสุดการระบาดในสมัยรัชกาลที่5ราวปีพุทธศักราช2424จึงกลายเป็นตำนานเล่าขานความสยดสยองแร้งวัดสระเกตจนถึงปัจจุบันนี้